ซึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เราทำความสงบใจสงบกายกายก็นั่งตรงอย่าไปก้มนักอย่าเงยนักถ้าไปก้มลงไปแล้วมันก็ง่วงนอนต้องสกัดกั้นความง่วงเหงาหาวนอนให้มันได้เพราะมันเป็นมารความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมันทำให้จิตใจนั้นสงบอยู่โดยลำพังไม่ได้ทำให้จิตนั่นมันเซ่อไม่มีปัญญาอะไรเลยถ้าผู้ใดปล่อยให้ความง่วงมันครอบงำแล้วไม่มีปัญญาจริงๆเนี่ยนั้นทุกคนนะให้นึกว่าเรานั้นยังไม่มีปัญญาแหลมคมพอที่จะละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ดังนั้นเราจึงต้องมาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นต้องให้นึกอย่างนั้นปัญญาที่จะละกิเลสได้นั้นมันต้องเกิดจากสมาธิคือทำใจให้สงบเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาก่อนอันปัญญาที่จดจำศิลปะวิทยาความรู้ต่างๆตามตำรับตำราอันนั้นมันไม่สามารถที่จะมาละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้มีแต่ปัญญาอันเกิดจากสมาธินี่แหละมันสามารถที่จะละกิเลสบาปธรรมต่างๆได้นะดังนั้นให้พากันปลุกจิตใจของตนให้ชื่นบานต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าให้ใจมันตกลงไปสู่เหวแห่งความง่วงเราอาศัยสตินี่แหละอาศัยขันติความอดทนอดไปแล้วมันเอาชนะมันได้มันจะง่วงมันจะโงกไม่ง่วงไม่ให้มันโงกอดทำใจเข้มแข็งไว้อย่างนี้นะไม่อ่อนไปตามความง่วงนั้นไปมันก็เอาชนะความง่วงนั้นได้อ่ะมันต้องหาอุบายกำจัดมันจึงได้ถ้าเราไม่หาอุบายกำจัดมันแล้วมันจะต้องหลังขวานอย่างนี้แหละเลื่อยไปนั่งสมาธิไปทีใดก็มีแต่ความง่วงแล้วนะมาครอบงำจิตสู้ไม่ไหวก็เลิกเสียอย่างนี้นี่มันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยการปฏิบัติภาวนาทำอะไรเราต้องมุ่งให้มันได้ผลไม่ใช่ทำพอแต่ขอไปทีหรือว่าทำโดยจำใจทำโดยจำใจอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะไม่ได้ผลดังนั้นต้องทำด้วยความพอใจจริงๆด้วยมาคิดเห็นว่าถ้าว่าตนไม่ทำความเพียรทางจิตใจนี่ตนก็พ้นทุกข์ไม่ได้สักทีจะเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปสักกี่ร้อยชาติก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ไปได้ต้องคิดให้มันเห็นอย่างนี้ ถ้าคิดเห็นอย่างนี้แล้วนั่นแหละผู้นั้นมันจะได้ขมักเขม้นสะสางกิเลสให้เบาบางไปจากจิตตัวเอง
ก็ที่เป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี่นะก็เพราะกิเลสไม่ใช่หรือดวงจิตที่มันเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี่ต้องพิจารณาให้มันเห็นมันไม่สงบก็เพราะกิเลสมันรบกวนไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าไม่ราคะรบกวนก็เป็นโทสะมันรบกวนเอาถ้าไม่โทสะก็โมหะมันรบกวนโมหะมันรบกวนนี่มันทำให้จิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปโดยไม่มีขอบเขตคิดปรัมปราไปทั่วดีก็คิดชั่วก็คิดไปเจอเรื่องใดก็คว้าได้เรื่องใดก็คิดปรุงแต่งเรื่อยไปนั่นเรียกว่าโมหะความหลงมันครอบงำแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยบางทีก็ง่วงเซ่ออย่างว่านั่นเนี่ยไม่อยากคิดอะไรบางคราวสมมติคิดมากค่ะนี่คิดมากแต่หาจะเอามาเป็นประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ความคิดนั้นนี่ท่านเรียกว่าปล่อยให้ความหลงมันครอบงำมาดังนั้นมันต้องพิจารณาดูตนของตนการภาวนาก็คือการเช็คดูดวงจิตดวงใจนี่แหละว่ามันเป็นอยู่อย่างไรอ่ะปัจจุบันนี่แหละต้องเพ่งเอาปัจจุบันนี้จะไปเพ่งไปอดีตอนาคตนั่นมันไม่รู้หรอกเพราะว่าดวงจิตดวงนี้มันมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้เองนะอดีตมันก็ล่วงมาแล้วอนาคตมันก็ยังไม่ได้ไม่ถึงอย่างนั้นมันมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้เราจึงต้องกำหนดเพ่งดูจิตใจอันนี้ในปัจจุบันนี้เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่มันก็รู้เลยว่าจิตนี่เมื่อมันมีกิเลสมารบกวนอย่างนี้มันก็ทำให้คิดปรุงแต่งอะไรต่ออะไรอย่างว่านั่นนะไม่หยุดยั้งนะถ้ากิเลสมันไม่รบกวนเอางี้พอเราเพ่งเข้าไปมันก็สงบลงไปสงบลงไปจนถึงที่เดิมมันนู่นนะเมื่อถึงที่เดิมแล้วมันก็หยุดแล้วนี่อยู่มันก็สงบอยู่ได้นั่นเรียกว่ากิเลสมันไม่ได้รบกวนกิเลสมันไม่รบกวนก็เพราะอาศัยสติเนี่ยควบคุมจิตไม่ให้จิตมันอ่อนไปตามกิเลสไม่ให้มันปรุงแต่งไปตามเรื่องของกิเลสสติเข้าไปควบคุมจิตไว้สัมปชัญญะกำหนดรู้กายก็สักว่าแต่กายจิตก็สักว่าแต่จิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนอะไรนี่สตินี่มันให้ระลึกให้มันแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆจนระลึกดูกายก็จนรู้ว่ากายนี้ก็ไม่ใช่ของใครนี่ระลึกดูจิตนี่ก็มันไม่ใช่ของใครจิตนี่ก็ดีไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นเองนะนี่ต้องกำหนดรู้ให้มันลึกซึ้งเข้าไปอย่างนี้เรื่องสตินั่นนะถ้ามันเกิดทุกขเวทนาขึ้นอย่างนี้ก็กำหนดรู้ว่าเวทนานี้ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนอย่าไปสำคัญว่าเราเป็นทุกข์ให้มีสติเตือนจิตนี่ว่าทุกขเวทนาต่างๆวันนี้ไม่ใช่ของเราไม่มีอยู่ในเราไม่ได้มีอยู่ในทุกขเวทนาเหล่านี้ก็มันจะมีเราอยู่ได้อย่างไรแม้แต่จิตก็ยังไม่ใช่ของเราแล้วนี่มันต้องรู้อย่างนี้มันยังบรรเทาทุกข์ทางใจนี้ได้ถ
ถ้าว่าสติไม่เตือนใจอย่างว่านี่แล้วใจมันก็ไปยึดเอาทุกขเวทนานั้นมาเป็นของตนแล้วก็คล่ำควรแล้วบัดนี้นะหวั่นไหวขาดความอดทนยั่งคิดเมื่อจิตมันอ่อนแอไปตามทุกขเวทนาแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก็ในเมื่อเรารู้ว่าทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็อดกั้นเลยอดกั้นทนทานเอาไม่ต้องหวั่นไหวไปตามมันวิธีที่จะพ้นจากทุกข์ได้มันก็ต้องรู้เท่าแล้วต้องอดทนอย่างนี้นะไม่หวั่นไหวกับทุกขเวทนาเมื่ออดทนได้มันก็พ้นทุกข์เหล่านี้ไปได้ถ้าอดไม่ได้ปล่อยใจให้วิตกวิจารเศร้าโศกไปพิไรลำพันไปต่างๆนานาอยู่อย่างนั้นนะก็แสดงว่าจิตมันยึดเอาทุกข์มาเป็นอารมณ์มาเป็นเครื่องอยู่ในใจหากว่ามาละโลกนี้ไปทุกนี่มันก็ติดตามไปอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะนั้นอย่าไปชอบมันเลยอย่าไปยึดไปถือเอามัน ก็อยู่ที่ตัวเราสอนตัวเราเองนี่แหละอยู่ที่จิตนั่นแหละสอนจิตเองไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะว่าจิตแท้ๆเรามีดวงเดียวหนึ่งนะนั่นจึงว่าเอาจิตสอนจิตเดี๋ยวนี้นะอันผู้อื่นนั้นเพื่อนก็สอนเป็นครั้งเป็นคราวไม่ได้มานั่งสอนเราอยู่ตลอดเวลาไปแต่ตัวเองแหละสอนตัวเองจิตสอนจิตแหละสำคัญมากเพราะมันก็จิตนี่มันก็มีดวงเดียวอย่างว่านั่นเนี่ยแล้วถ้าตนไม่สอนตนอย่างนี้ฉะไหนมันจะพ้นทุกข์ได้นี่ก็ต้องสังเกตดูตนไม่สอนตนให้ปล่อยให้วางสังขารทั้งหลายนี่ทุกขเวทนาต่างๆก็มารวมลงเรียกว่าสังขารเหมือนกันเนี่ยสังขารนี่แปลว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานี่นะคำว่าสังขารนะก็กายกับใจนี่ก็อาศัยบุญบาปที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนะมันมาปรุงแต่งให้เกิดมีขึ้นไม่ใช่ว่าใครมาสร้างให้ดอกรูปกายอันนี้นะกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันติดตามมามันนำดวงจิตมาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบ่นี่บุญกรรมนั่นน่ะมาแต่งธาตุของมารดานี่ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามีอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆหมู่นี้มันก็อาศัยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเนี่ยเอาถ้าไปยึดมั่นในบุญในกุศลไม่ยึดเอาบาปไว้ในใจอย่างนี้นะอันถ้ามีแต่บุญกุศลล้วนๆมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มันก็ดีร่างกายอันนี้นะเกิดมานะมันก็ไม่ค่อยวิบัติขัดข้องไม่ค่อยมีโรคภัยอันร้ายแรงอะไรมาเบียดเบียนแต่ถ้าว่าจิตยึดเอาทั้งบุญทั้งบาปติดตัวมาอย่างนี้นะมันก็มีทั้งบุญทั้งบาปมาตกแต่งร่างกายนี้ให้เกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แสดงถึงความวิบัติให้ปรากฏเมื่อถึงวาระบาปมันให้ผลนะแต่ถ้าหากว่าบุญมันอกมีโอกาสให้ผลก่อนอย่างนี้มันก็ทำให้ร่างกายนี่กระสุ่มกระสวยไปเจริญใบใหญ่โตขึ้นมา
มันนี่ว่าถึงวาระบาปมันให้ผลนะอะไรร่างกายนี่มันก็วิบัติทรุดโทรมลงไปรักษาอย่างไรมันก็ไม่หายฉันเชื่อว่าบาปกรรมมันให้ผลแล้วนะก็ต้องพิจารณาให้มันรู้มันเห็นอย่างนี้ถ้าว่าใครได้พบกับวิบากกรรมต่างๆอย่างว่านี่นะก็ต้องพิจารณาให้มันรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่าโอ้กรรมของตัวเองทำมาโนจะเอาไปโยนให้ใครแล้วก็ไม่มีใครรับเอาตนเองทำเอามาเองตนเองก็เสวยมันเองเอาเสวยมันไปเมื่อมันหมดเขตมันแล้วมันก็จะดับไปเมื่อมันยังไม่หมดเขตของมันก็สู้ทนอดกั้นเสวยวิบากกรรมอันนี้ไปไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเศร้าโศกจะเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แหละมันจึงจิตใจยังไม่ได้แปรปรวนเป็นต่างๆไปอันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจกรรมวิธีต่างๆมันนี้ไว้มันไม่แน่เหมือนกันนะบาปกรรมนี่นะถ้ามันได้ทำมาแต่ก่อนจริงบางทีมันก็ไปให้ผลเอาตอนเมื่อแก่ชราไปก็มีบางทีมันก็ให้ผลตอนอยู่ในวัยกลางคนก็มีบางทีมันก็ให้ผลในวัยหนุ่มวัยสาวก็มีบางทีมันก็ให้ผลตอนเป็นเด็กเป็นเล็กโยมันสุดแล้วตั้งแต่การเวลามันมาถึงเข้าเมื่อเป็นเช่นนี้นะทุกคนก็ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจไว้ถ้าเผื่อว่าตนได้ทำกรรมชั่วอย่างใดหนึ่งมาแต่ก่อนเมื่อกรรมชั่วมันให้ผลเวลาใดเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าเคยได้พิจารณาล่วงหน้าไว้แล้วอย่างนี้แหละไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้สะดุ้งหวาดกลัวมันเมื่อรู้ว่ารักษาเยียวยาอะไรก็ไม่ได้แล้วก็มันเป็นเรื่องของกรรมของเวรแน่นอนอย่างนี้ถ้าหากว่ากรรมเวรในหนหลังไม่มีปัจจุบันนี้มันก็มีชีวิตเป็นอยู่ไปอย่างราบรื่นเมื่อมีชีวิตเป็นอยู่ไปอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่ควรประมาทบัดนี้ถึงมันจะราบรื่นอย่างไรเมื่อหมดบุญหมดกรรมที่อุปถัมภ์บำรุงนั่นแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องแตกทำลายลงนี่ก็ต้องเตือนตนไว้ไม่ประมาททำความเพียรพยายามให้ใจมันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปให้ได้ผู้ใดใจยังฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่ก็ดีถ้าผู้ใดทำใจสงบลงไปได้แล้วเอ้าก็ฝึกพิจารณาบริหัดพิจารณาเพ่งพิจารณาความจริงของอัตภาพร่างกายอันนี้ให้มันเห็นให้มันรู้มันเข้าใจด้วยปัญญาจริงๆไม่มีใครจะพิจารณาให้เราได้ขอให้เข้าใจไม่พิจารณาไม่มีใครที่จะมารู้แทนได้ไม่มีใครที่จะมาเสวยสุขเสวยทุกข์อันเกิดจากผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลกระทำมาไม่มีใครมาเสวยแทนได้ตนเองแหละเป็นผู้เสวยเองตนเองมีหน้าที่รู้เท่าเองถ้าตนไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะไม่รู้เท่าสุขไม่รู้เท่าทุกข์เมื่อไม่รู้แล้วมันก็ต้องติดต้องคล้องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้ารู้เท่าแล้วมันก็ไม่ติดไม่คล้องแบบนี้มันก็ปลงก็วางไว้ตามสภาพมันได้
ต่ไม่ว่าบุคคลนั้นจะปรงจะวางลงอะไรก็ช่างมันก็ยังรู้สึกความสุขความทุกข์อันนั้นอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันไม่หวั่นไหวไปตามเมื่อมันรู้เท่าอ่ะเมื่อมันรู้ว่าทุกข์สุขต่างๆหมดนี่ล้วนแต่เป็นสังขารธรรมทั้งนั้นเลยสังขารธรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปเป็นธรรมดาทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างว่านี่แหละมันไม่ใช่ว่ามันจะตั้งอยู่นี่ตลอดไปอ่ะมันก็มีทางดับไปได้ในเมื่อธาตุสี่ขันธ์หน้านี้มันแตกมันดับลงทุกขเวทนามันก็ดับไปตามกันนั่นแหละ เมื่อขันธ์ทั้งห้านี่มันยังมีอยู่ตราบใดแล้วทุกนี่มันก็มีอยู่ตราบนั้นเนี่ยไม่มากก็น้อยมันยังมีอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ทุกเพราะโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นมาบีบเบียดเบียนเอาอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะอิริยาบถทั้งสี่อันเนี้ยเดินมากก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์อะไรพวกนี้นะนี่แหละหิวข้าวก็เป็นทุกข์กระหายน้ำก็เป็นทุกข์รับประทานอาหารไปแล้วท้องผูกท้องไม่ถ่ายก็เป็นทุกข์เอ้าถ่ายมากก็เป็นทุกข์ลองสังเกตดูสินี่แหละมันมีแต่ทุกข์อ่ะต้องทำความรู้เท่าต้องพยายามทำความรู้เท่าทุกข์ต่างๆเหล่านี้ให้ได้เมื่อไม่รู้เท่าทุกข์เหล่านี้มันก็พ้นจากขันธ์ห้านี้ไปไม่ได้เมื่อไม่รู้เท่าทุกข์เหล่านี้จิตใจหวั่นไหวไปมานั่นก็แสดงว่ามันยึดมั่นในขันธ์ห้าแล้วมันยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราความยึดมั่นนี้เราก็เป็นตัวกรรมบัดนี้นั่นเป็นตัวกรรมนำดวงจิตนี่ไปปฏิสนธิใหม่ต่อไปอีกก็ได้อาศัยขันธ์ห้านี้เกิดขึ้นมาอีกอยู่อย่างนี้แล้วให้พากันพิจารณาให้มันเห็นนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้เบื่อหน่ายพระองค์จึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าทุกขาชาติปุนัปปุนังการเกิดบ่อยๆเนี่ยมันเป็นทุกข์พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้เรามาพิจารณากันดูว่ามันเป็นทุกข์อย่างที่พระองค์เจ้าแสดงไว้หรือไม่เรารู้เราเห็นอย่างนั้นหรือไม่นี่ถ้าว่าผู้ใดพิจารณายังไม่เห็นก็แสดงว่าผู้นั้นยังไม่รู้จักทุกข์เลยยังไม่ได้รู้จักทุกข์แล้วเมื่อไม่รู้จักทุกข์มันก็จะไปรู้เท่าทุกข์ได้อย่างไรอ่ะเป็นอย่างนั้นก่อนที่มันจะรู้เท่าทุกข์ได้มันก็รู้จักว่านี้คือทุกข์อย่างนี้นี่มันก็ชี้เข้ามาสู่กายนี่มันเป็นคือทุกข์มันเพราะอะไรมันจึงเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนี่คือทุกข์ใจเพราะอะไรมันจึงทุกข์ใจนี่เพราะว่าใจมันไปยึดถือเอาสังขารต่างๆไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อสังขารนี่แปรผันหวั่นไหวจิตก็หวั่นไหวไปตามเพราะใจมันยึดเอาราคะความกำหนัดยินดีไว้มันยึดเอาโทสะความโกรธความพยาบาทไว้มันยึดเอาโมหะความหลงไว้กิเลสเหล่านี้เมื่อจิตยึดเอาไว้แล้วมันก็รบกวนจิตนี้ให้วันไว้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปมันถึงได้เป็นทุกข์แบบนี้
นี่ต้องสาวหาต้นเหตุแห่งทุกข์ให้มันพบเมื่อเราสาวหาต้นเหตุมันได้อย่างนี้นะเราก็ไปกำหนดละต้นเหตุมันอันนี้ส่วนต้นเหตุคือราคะโทสะโมหานี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลละได้ไม่ใช่ละไม่ได้ถ้าหากว่าละไม่ได้แล้วพระศาสดาไม่ทรงสอนให้ละต้องเตือนตนอย่างนั้นแต่ว่าการละนี่มันก็ต้องอาศัยความเพียรความอดความทนอาศัยอุบายปัญญาสอนใจเข้าไปด้วยนั่นต้องมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเป็นกำลังมันก็จึงจะละกิเลสดังกล่าวมานั้นให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้ได้ถ้าหากว่าขาดคุณธรรมหมู่นี้เป็นกำลังใจแล้วนั่นไม่ได้นะละไม่ได้จริงๆก็เมื่อกิเลสเหล่านี้มันรบกวนกระทบกระทั่งจิตใจเข้าไปใจไม่เข้มแข็งมันก็อ่อนพับไปตามมันเลยอย่างนี้เลยเมื่อมันอ่อนพับไปตามมันแล้วมันก็ใช้กายเราแสดงออกกว่านี้นะถ้าวันไหวไปตามอำนาจแห่งราคะอย่างนี้มันก็ไปใช้กายนี้ไปแสวงหาความรักความใคร่ใช้วาจานี้พูดอะไรคุยกันก็คุยกันพูดแต่เรื่องรักเรื่องใครไปแล้วบัดนี้นะนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะการที่จิตใจจะไม่อ่อนแอไม่หวั่นไหวไปตามกิเลสเหล่านี้ก็เพราะเราสร้างบุญกุศลสร้างความดีต่างๆให้เกิดมีขึ้นในใจถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็เริ่มแต่การให้ทานนั่นแหละมาจนถึงการภาวนาสมาธิเป็นบรรพชิตก็ต้องเริ่มตั้งแต่การรักษาศีลสาวินัยให้บริสุทธิ์มาจนตลอดถึงมาเจริญปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตนี้นั่นแหละมันถึงจะละกิเลสถ้าจึงจะรู้เท่าทุกข์อันมีเกิดขึ้นมีขึ้นคือทุกข์กายทุกข์ใจดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนั่นได้ดังแสดงมา